สวัสดีครับไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับสำหรับแฟนๆที่รอชมรีวิวกันพลางผมนะครับพอดีช่วงนี้ผมงานเยอะนะครับก็ต้องขออภัยด้วยที่อาจจะนานๆจะรีวิวกันพลาให้ดูสักทีนึงนะครับแต่ว่าจะก็กำลังพยายามนะครับหาเวลาหยิบจับเอากันพลานะครับทั้งตัวเก่าและตัวใหม่ที่ผมมีนะครับเอามารีวิวให้ดูกันอยู่เรื่อยๆนะครับได้ดูข่าวกันมาว่าเมื่อเร็วๆนี้ทางบันไดเขาได้ยื่นฟ้องบริษัทนะครับผลิตพลาสติกโมเดลของจีนนะครับDragon Momoko นะครับใครที่ติดตามข่าวกันพลานะครับแล้วก็เล่นโมจีนอยู่ด้วยนะครับโมจีนก็คือกันพลาของก๊อปนะครับว่ากันตรงๆเลยของก๊อปที่ทำจากประเทศจีนเนี่ยคือตอนนี้กับบันไดเขากำลังหาวิธีฟ้องร้องนะครับแล้วก็ถ้าเรียกกันภาษายากุซ่าคือเก็บกวาดนะครับไอ้พวกของก๊อปให้มันหมดไปซะนะครับก็คือเราก็ต้องยอมรับก่อนนะว่าไอ้ที่มันทำของก๊อปมาเนี่ยมันก็ผิดกฎหมายใช่ไหมนะครับทางบันไดเขาก็เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของกันดั้มใช่ป่ะล่ะเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไปจัดการอะไรกันตรงนั้นนะครับคราวนี้ก็ชื่อของโมโมโกะก็ออกมาเด่นเลยนะครับว่าบันไดเขาจะเล่นเป็นเจ้าแรกนะครับก็เนี่ยผมก็เหลืออยู่กล่องนึงนะครับเป็นของ Dragon Momoko เป็นโมจีนนะครับราคาผมว่าก็น่าจะไม่เกิน1,000มั้งนะครับก็ลองหาเซิร์ชดูในเน็ตแล้วกันนะเยอะแยะอ่ะไปดูกันเลยรีวิวตัวนี้ Testament Gundam Dragon Momoko โอเคที่เห็นอยู่นี่คือแผงรันเนอร์ทั้งหมดของ Testament Gundam ตัวนี้นะครับก็มีทั้งหมด25แผงนะครับจำนวนแผงก็ถือว่าเยอะกว่ากันพลาในระดับมาสเตอร์เกรดนิดหนึ่งนะครับก็ไม่ได้เยอะกว่ามากมายนักด้านการแบ่งสีมาเนี่ยผมจากที่ดูเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็แบ่งสีมาค่อนข้างหลากหลายนะครับก็จะมีหลักๆ ก็จะเป็นชุดกรอบมันจะเป็นสีแดงนะครับมันก็จะแดงแบบไม่ใช่แดงสดนะมันจะแดงเข้มๆหน่อยนะครับแล้วก็มีอันนี้จะเป็นสีเลือดหมูนะครับก็จะเป็นแดงแบบสีเลือดหมูหน่อยมือเนี่ยมือก็น่าจะเป็นแบบขยับนิ้วได้นะครับมันก็จะมีแบบนี้นะครับมันจะขยับนิ้วได้ซึ่งจากที่ผมดูมันก็ให้มาหลายแบบเหมือนกันนะครับแบบแข็งๆก็มีนะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับก็ปกติทั่วไปนะครับอันนี้จะสีน้ำตาลน้ำตาลหน่อยด้านรายละเอียดเนี่ยที่เขาพิมพ์มาที่เขาสลักกล้องมาความคมอะไรของตัวแผงชิ้นส่วนของกันพลาโมจีนก๊อปปี้ตัวนี้ผมต้องบอกเลยนะว่าถือว่าดีเลยนะครับไม่ใช่แค่ค่อนข้างดีแต่ดีเลยนะครับก็ไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่ที่บันไดจะเริ่มนะครับเริ่มพยายามหาทางปิดนะครับบริษัทที่ลักลอบทำก๊อปปี้กันดั้มในประเทศจีนหลายๆแห่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ผมต้องยอมรับเลยนะว่ามันก๊อปได้แบบใกล้จะเหมือนบันไดเข้าไปทุกทีแล้วนะครับก็สมควรแล้วที่บันไดจะต้องรีบจัดการนะครับก็โอเคก็เรื่องนั้นก็ปล่อยให้บันไดเขาลุยไปนะครับเราก็แค่เป็นโมเดลเลอร์นะครับเป็นแค่บิลดเออร์ที่หลงรักในการต่อพลาสติกโมเดลเราก็ไม่ต้องไปสนใจแล้วกันโอเคก็เดี๋ยวผมจะมาต่อตัวนี้ให้ดูนะว่าต่อเสร็จแล้วมันจะดีขนาดไหนคือไอ้ที่ชมไปเนี่ยมันก็แค่แบบรายละเอียดภายนอกเรายังไม่ได้ต่อแล้วก็ไปดูถึงข้อต่อการรับน้ำหนักจุดขยับต่างๆนะครับว่าต่อมาแล้วเนี่ยมันจะโอเคหรือเปล่านะครับซึ่งก็ต้องไปลองพิสูจน์กันดูหลังจากที่ผมต่อเสร็จแล้วอ้าวไปลุยกันได้เลยผมต่อช่วงตัวกับช่วงหัวเสร็จแล้วนะครับก็ต่อไม่ยากอะไรนะครับง่ายแต่ว่าบางจุดเนี่ยก็อาจจะต้องแบบใช้แรงในการกดนะครับให้มันให้เดือยมันเข้าไปในรูนะครับก็ใครที่ต่อโมจีนบ่อยๆก็คงจะเข้าใจนะครับก็คือโมจีนส่วนใหญ่มันจะทำพวกเดือยอะไรมาพวกเนี้ยมันไม่ค่อยลงล็อกคือมันไม่เนียบมันไม่เป๊ะไม่เท่ากับของบันไดของแท้นะฮะแล้วก็มีบางจุดที่อาจจะไม่สนิทนะครับอย่างตรงเนี้ยตรงข้างลำตัวเนี่ยเกาะสีเลือดหมูเนี่ยผมก็ต้องเอากาวตาช้างหยอดเข้าไปให้มันติดกันนะครับเพราะว่ามันเผยออกมาเยอะนะครับคือมันอ้านะครับเราก็จะเจอรูปแบบอย่างนี้ในการต่อโมจีนนะครับเป็นประจำนะฮะ
โอเคมาอีกจุดหนึ่งที่อยากจะคุยให้ฟังก็คือเรื่องสติกเกอร์ตัวเนี้ยกันพลาตัวเนี้ยมันมีสติกเกอร์มาให้2แบบนะครับอย่างที่เห็นอันนี้คือสติกเกอร์ฟอยล์นะครับอันนี้น่าจะเป็นสติกเกอร์น้ำดีคอลน้ำนะครับก็เยอะเลยนะครับไอที่อาจจะมองไม่เห็นเนี่ยมันก็น่าจะเป็นสติกเกอร์สีขาวแต่ประเด็นที่จะพูดถึงก็คือไอสติกเกอร์ฟอยล์ผมรู้สึกอย่างกับว่ามันให้สติกเกอร์มาไม่ครบเลยนะครับอย่างไอที่ผมดึงออกไปแล้วเนี่ย2จุดตรงเนี้ยมันใช้สำหรับแปะช่วงเกราะตรงหัวไหล่เห็นป่ะเนี่ยตรงกลางๆนี่เลยที่มันมีขีดขาวอยู่เนี่ยกับตรงนี้นะครับมันให้มาแค่ด้านหน้าด้านเดียวนะครับคือให้มาแปะแค่ด้านหน้านะครับตรงนี้นะครับ2ด้านแต่ข้างหลังเนี่ยมันเป็นรอยบุ๋มเดียวกันนะครับกับไม่มีสติกเกอร์มาให้ก็คือให้มาแปะแค่ด้านหน้าด้านเดียวเนี่ยก็หมดละผมก็เลยงงๆมันว่าแบบมึงให้สติกเกอร์มายังไงเมื่อกี้เพิ่งชมไปแมปๆนะครับคราวนี้ก็มาต่อมือซ้ายนะครับก็ได้เรื่องเลยแน่นอนว่าก๊อปจีนก็ก๊อปอะไรหลายๆอย่างได้ดีแต่สิ่งที่ยังขาดไปก็คือคุณภาพของพลาสติกนะครับเนี่ยถ้าเห็นตรงนิ้วก้อยเนี่ยมันจะขาดอยู่แล้วนะครับคือเราการต่อมือที่มันเป็นข้ออย่างเงี้ยเราต้องบิดใช้การบิดแต่ว่าด้วยความที่พลาสติกของจีนมันยังตรงๆคือยังไม่ค่อยได้เรื่องอ่ะนะครับแล้วก็ดีเทลก็มันยังไม่เนียบพอผมบิดมาเนี่ยมันบิดนิดนึงนะครับก็ปรากฏว่าพลาสติกจะขาดออกจากกันแล้วนะครับซึ่งถ้าเป็นของแท้เนี่ยมันจะไม่ขาดมันจะทนกว่านี้นะครับก็ดังนั้นใครที่ซื้อตัวนี้มาต่อก็อาจจะระวังหน่อยแล้วกันผมว่าหลุดแน่นอนนี่ถ้าผมจับบิดอีกนิดนึงนี่นิ้วก้อยขาดชัวร์ๆนะครับแผงชิ้นส่วนของกันพลาตัวนี้มันมีอยู่หลายจุดที่ผมแบบรู้สึกว่าเอ๊ะคนออกแบบมึงได้แบบลองต่อดูเองบ้างหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับจุดที่ผมว่าก็คือเนี่ยไอ้เกจที่มันติดอยู่กับชิ้นส่วนกันพลาเนี่ยหลายจุดคือมันติดอยู่ในจุดที่ตัดเกจลำบากมากนะครับต่อให้ใช้ครีมที่แหลมๆนะครับมันก็ยังแบบเข้าไปยากอ่ะซึ่งผมคิดว่าในแง่การออกแบบมันไม่ควรจะทำแบบนี้เท่าไหร่นะครับอย่างเช่นตรงจุดเนี้ยนะครับซึ่งตรงเนี้ยเห็นป่าวมันมีเป็นร่องอยู่แล้วร่องมันเล็กมากพอเอาไอ้ตัวครีมเนี่ยใส่เข้าไปเนี่ยมันก็ใส่เข้าไปไม่ได้นะมันจะเหลือร่องอยู่นะครับอย่างเงี้ยเราก็ต้องตัดออกมาเท่านี้แล้วก็เอาคัตเตอร์มานั่งแงะอีกทีนะครับซึ่งผมว่ามันเพิ่มความเสียเวลาในการทำงานมากขึ้นไปอีกนะครับซึ่งถ้าเป็นบันไดไม่ค่อยจะเจอแบบนี้นะแต่ว่าของจีนจะเจอแบบนี้เยอะมากตรงชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกสีเงินอมเทาเนี่ยมันจะเป็นอาวุธนะฮะถ้าเราดูเข้าไปใกล้ๆเราก็จะเห็นเป็นแบบว่าเนื้อพลาสติกเนี่ยมันจะมีเหมือนเขาเรียกว่าอะไรรอยปูนหรือเปล่านะฮะก็คือเป็นรอยพลาสติกที่มันหลอมเข้าด้วยกันนะครับแล้วมันก็จะมีแบบเป็นรอยขึ้นมาคือมันไม่เรียบว่างั้นเถอะนะฮะตรงนี้ก็คงแล้วแต่ความชอบความถนัดแล้วกันถ้าชอบก็ไม่ต้องไปทำอะไรกับมันนะครับแต่ถ้าไม่ชอบก็อาจจะต้องทำสีใหม่นะครับพ่นสีใหม่ลงไปนะครับดูกันใกล้ๆโอเคตอนนี้ผมก็ต่อTestamentกันดั้มเสร็จแล้วนะครับก็รูปร่างก็อย่างที่เห็นเลยนะครับขนาดตัวก็ถือว่าเป็นกันพลาที่ตัวสูงพอสมควรเลยนะครับผมว่าอาจจะสูงกว่ากันดั้มทั่วไปอยู่เยอะเลยนะฮะแต่ว่าโอเคก่อนที่จะไปดูตัวนี้เรามาดูกันก่อนว่าTestament กันดั้มเนี้ยมันมีอาวุธอะไรให้มาบ้างนะครับเริ่มกันที่ชิลเลยนะครับอันนี้คือชิลโล่นะครับก็ลูกเล่นของมันก็ถือว่าโอเคอยู่นะนะครับเริ่มมาตั้งแต่มันจะมีกรงเล็บแบบคมๆ มาให้นะครับแต่ว่าจอยกรงเล็บเนี่ยมันจะอาจจะหลวมนิดนึงนะครับก็อาจจะหลุดง่ายหน่อยก็ต้องระวังให้ดีระวังมันหล่นหายนะครับก็มันจะเอาไว้ให้ตัวหุ่นยนต์ถือในมุมประมาณนี้นะครับถือแล้วก็กรงเล็บจะอยู่ข้างล่างนะครับตรงเนี้ยมันจะเป็นเหมือนเป็นปีกเล็กๆนะครับก็ขยับได้
นะครับเป็นจอยต์กลมๆเหมือนกันนะครับจุดสังเกตจุดหนึ่งนะครับสำหรับกันพลาตัวนี้ที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังก็คือเรื่องของความคมนะครับของชิ้นส่วนต่างๆต้องบอกว่ากันพลาตัวนี้เขาทำมาคมมากนะครับดังนั้นถ้าจะซื้อกันพลาตัวนี้ไปให้เด็กๆเล่นเนี่ยผมก็อยากให้ระมัดระวังในเรื่องความคมหน่อยคือทีมทีนี้อาจจะมีเลือด10ได้นะครับซึ่งจะต่างจากของบันไดนี่เขาจะพยายามทำให้มันทู่ๆลงหน่อยนะครับเพื่อให้ไม่เกิดอันตรายเวลาต่อหรืออะไรประมาณนั้นแต่ว่าตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าคมมากบีมแฮนด์กันนะครับก็จะให้มาด้วยกันคู่หนึ่งนะครับบีมรีวอลเวอร์นะครับก็จะให้มาเป็นคู่หนึ่งเหมือนกันนะครับสำหรับรายละเอียดบนตัวอาวุธเนี่ยผมขอชมเลยว่าทำออกมาได้ดีนะครับสวยเลยแล้วก็มีความคมชัดนะครับลูกเล่นของเจ้าตัว revolver เนี่ยก็คือตรงนี้จะหมุนได้นะครับมันหมุนได้นะครับหมุนได้แล้วก็ตรงนี้ก็ดึงขึ้นมาได้ด้วยนะครับดึงขึ้นมาอย่างนี้ก็คือจะเป็นทั้งมีดสั้นนะครับสปาร์ต้านะครับแล้วก็ปืน revolver อ่ะลืมอาวุธไปอีก2ชิ้นนะครับก็คือเป็นดาบนะครับเป็นบีมเซเบอร์นะครับที่ติดอยู่ตรงช่วงเอวนะครับมันจะเป็นด้ามนะครับก็เอามาติดกับพาร์ทใสตัวนี้นะครับก็จะเป็นบีมเซเบอร์จุดขยับก็ยืดหยุ่นนะผมว่าก็ยืดหยุ่นแล้วก็มันก็แข็งๆด้วยก็คือแน่นนะครับแน่นทั้งแขนทั้งขาแต่ว่าข้อเสียของมือเนี่ยมันก็อย่างที่ผมแสดงให้ดูนะครับก็คือไอ้มือแบบที่นิ้วมันขยับได้เนี่ยมันทำมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็คือมันงอแล้วมันหักอันนี้ก็คือข้างเนี้ยข้างซ้ายเนี่ยผมติดกาวตาช้างจนเละไปหมดแล้วนะครับก็เน่าเลยนะครับยังดีที่มันมีมือแถมมาให้อีกเพียบนะครับเหมือนกับรู้ว่าถ้าเป็นมือแบบข้อต่อเนี่ยมึงต่อหักแน่นะครับก็เลยแบบแถมมือแข็งๆมาให้ก็โอเคก็เดี๋ยวใครจะเปลี่ยนอะไรถ้าซื้อมาต่อก็เปลี่ยนเอาตามใจชอบแล้วกันนะครับแต่ว่าจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกคือค่อนข้างที่จะแข็งๆแน่นๆนะครับซึ่งตรงนี้ผมก็มองว่ามันก็เป็นข้อดีนะครับดีกว่าแบบทำมาอ่อนๆแล้วยืนแล้วล้มนะครับตัวนี้ยืนแล้วไม่ล้มแน่นอนผมลองติดแบ็คแพดดูแล้วก็ไม่ล้มนะเพราะว่าแน่นมากขาก็ได้ขนาดนี้เลยนะครับก็เยอะอยู่นะครับถือว่าเป็นกันพลาที่มีความยืดหยุ่นพอสมควรนะครับข้างหลังนี้ก็ตรงนี้ไอพ่นนะครับซีดเลยนะครับใครต่อซีดบ่อยๆก็จะรู้ว่ามันมีตรงนี้นะครับก็ขยับได้แขนก็งอยกตรงนี้ก็มีบังนะครับบังคอนะครับเป็นชุดเกราะนะครับเวลาต่อสู้กลัวดาบแบบฟันคอยกมากันตรงนี้เอาไว้นะครับตรงนี้ก็เอาลงได้นะครับตรงเกราะตรงไหล่นะครับเอาลงได้เขานี่แหลมมากนะครับยาวมากนะเขาซึ่งตอนต่อก็อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องความเปราะบางนิดนึงนะครับแบ็คแพ็คของมันนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้เป็นปีกนะครับเป็นเหมือนยานนะครับก็กางได้ปึ๊บอย่างนี้เลยนะครับเหมือนปีกข้างข่าวอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ตรงนี้จะใช้เสียบเข้ากับข้างหลังซึ่งเวลาเสียบเนี่ยแนวมันก็จะตรงๆแบบนี้ใช่ไหมล่ะมันก็จะเสียบตรงๆแต่ถ้าเราปรับตรงนี้มันปรับได้นะครับมันก็จะมาเป็นรูปแบบนี้แล้วนะครับคือตรงนี้มันมีข้อต่อที่สามารถขยับปรับได้แบบหลายทิศทางนะครับมันก็จะมีล็อกของมันล็อกก็แน่นๆนะครับเดี๋ยวผมเอาท่าธรรมดาก่อนแล้วกันตรงนี้จะเป็นเหมือนมังกรนะมังกร2ตัวหรือนกอะไรสักอย่างนะครับมันก็จะเป็นอาวุธซึ่งมันก็ขยับได้เปิดออกมาได้ให้มันอ้าปากนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ก็โอเคอยู่นะก็โอเคอยู่นะตัวนี้ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่
โอเคจากที่ทุกคนได้ดูไปนะครับก็จะเป็นภาพรวมนะครับของกันพลาตัวนี้นะครับของ Dragon Momoko นะครับ Testament Gundam นะครับเป็นสเกล1ต่อ100ขอบอกข้อเสียของมันก่อนก็แล้วกันนะครับกันพลาตัวนี้มันมีข้อเสียอยู่หลายจุดมากที่ผมระหว่างต่อไปนะครับผมเจอนะครับแล้วผมอยากจะเล่าให้ทุกคนได้ฟังนะครับอันดับแรกก็คือในคู่มือมันบอกวิธีการต่อผิดนะครับก็คือมีอยู่ผมว่ามีอยู่ประมาณจุด2จุดไม่เยอะมากนะครับที่บอกวิธีการต่อผิดซึ่งโอเคแหละของแท้มันก็เคยมีบอกผิดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นกันพาของก๊อฟเนี่ยไอการบอกผิดในการต่อเนี่ยเจอบ่อยมากนะครับเจอบ่อยจนเรารู้เลยว่าเนี่ยแม่งของก๊อฟอยู่แล้วนะครับบอกผิด2ก็คือแผงเนี่ยไอแผงรันเนอร์ของเจ้าตัวเนี้ยมันมีเกรดแบบอันเดอร์เกรดเยอะมากเยอะจนผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความจำเป็นแค่ไหนวะที่มึงต้องใส่เกรดแบบอันเดอร์เกรดมาเยอะขนาดนี้อันเดอร์เกรดก็คือการที่ตัวพลาสติกที่เป็นเชื่อมต่อกับชิ้นส่วนมันไปอยู่ด้านล่างนะครับไอตัวนี้มันอันเดอร์เกรดเยอะเกินไปอ่ะผมรำคาญมากนะครับพอพูดถึงเรื่องของอันเดอร์เกรดก็ไปเรื่องของจุดของเกรดที่ต่อกับชิ้นส่วนมันชอบไปต่ออยู่ในร่องอ่ะสมมุติเป็นร่องรูปตัว U ใช่ป่ะมันก็จะไปมีเกรดอยู่ตรงที่มันเป็นจุดโค้งต่ำๆสุดอ่ะซึ่งครีมบางจุดเนี่ยครีมมันเข้าไปไม่ได้มันเล็กก็ตัดลำบากอีกนะครับมันตัดไปตัดมามันแทนที่จะเป็นเรื่องที่ดีกับกลายเป็นทำให้ชิ้นส่วนชิ้นนั้นมันเป็นรอยเพิ่มมากขึ้นด้วยข้อเสียสุดท้ายคือข้อเสียที่ผมว่าใหญ่ที่สุดสำหรับกันพลาตัวนี้เลยมือทั้งสองข้างของกันพลาตัวเนี้ยเป็นอะไรที่ผมจะเรียกได้ว่ามันแย่มากๆนะครับมือที่เป็นแบบมือขยับได้ที่ผมถ่ายคลิปให้ดูในช่วงแรกเนี่ยหักนะครับก็คือข้อนิ้วมันหักมันไม่ทนมันหักนะครับแล้วพอเป็นมือแบบแข็งๆมันคือมันมีมือมาให้2แบบนะคือมือแบบงอนิ้วได้กับมือที่หล่อแข็งมาเลยมือแบบแข็งๆปรากฏว่าถืออาวุธไม่ได้ครับก็คือจอยที่เสียบเข้ากับอาวุธเนี่ยมันไม่ตรงนะครับผมก็ต้องใช้ครีมเนี่ยตัดใช้ครีมตัดเดือยตัดอะไรเพื่อที่จะยัดมันเข้าไปแต่ว่าก็ปรากฏว่าก็เข้าไม่ได้อีกมันเหมือนมันมือของเจ้าเทสตาเมนต์ตัวเนี้ยมันไม่ได้ทำมาเพื่อให้ถืออาวุธตัวนี้ซึ่งแบบผมก็งงมากว่าเฮ้ยตอนที่คุณทำอ่ะคุณไม่ได้ทดสอบต่อกันพลาตัวนี้ดูก่อนหรือยังไงทำให้เวลาถืออาวุธแล้วมันถือไม่ได้คือเหมือนแบบมือกับอาวุธมันคนละอย่างกันเหมือนทำกันคนละแผนกแล้วไม่ได้คุยกันเลยอะถือไม่ได้ก็จบเลยแล้วเป็นทุกมือนะมันให้มือมาตั้งหลายอันปรากฏถืออาวุธไม่ได้สักอันต้องตัดต่อผมต้องติดกาวตาช้างเข้าไปมันเลยเป็นจุดที่ทำให้เสียอารมณ์ในการต่อมากนะครับจุดที่แย่ที่สุดของการพาตัวนี้คือมือผมบอกได้เลยนะครับอ่ะบ่นไปเยอะละคราวนี้มาชมบ้างนะครับตัวนี้มันเป็นการพาโมจีนนะครับโมจีนจุดเด่นของโมจีนเลยนะคือราคาแม่งถูกของแท้ใช่ปะนะครับความเนี๊ยบของตัวกันพลาเนี่ยผมบอกได้เลยนะว่าถ้าดูผ่านๆนะก็จะรู้สึกว่ามันสวยแต่ถ้าเจาะเข้าไปในดีเทลคุณจะรู้สึกว่ามันไม่เนี๊ยบเมื่อเทียบกับของแท้แต่ไม่เป็นไรเพราะราคามันถูกอยู่แล้วนะครับคราวนี้มาดูเรื่องความแข็งแรงข้อต่อจุดขยับตัวเนี้ยผมบอกได้เลยนะว่าดีมากเอาตรงๆเลยคือดีกว่าของแท้บางตัวอีกเพราะว่าข้อต่อและจุดขยับแล้วก็การรับน้ำหนักของมันอ่ะแข็งแรงมากตัวนี้ยืนได้แบบแน่นหนาไม่มีล้มแน่นอนเมื่อก่อนโมโมโกะยืนแล้วล้มนะผมต่อทอกินแล้วยืนแล้วล้มแต่ตัวนี้ไม่มีล้มนะครับแข็งแน่นนะครับทำออกมาได้ดีมากสติกเกอร์น้ำของมันแน่นดีนะสติกเกอร์น้ำของโมโมโกะเนี่ยมันจะหนาหนาหน่อยของบันไดมันจะบางๆคือผมต่อมาแล้วผมแยกออกของบันไดมันจะบางๆแต่ของโมโมโกะมันจะหนาแต่หนาของมันคือติดแน่นนะคือติดแน่นแบบคือไม่ต้องใช้ไอ้นี่อ่ะไม่ต้องใช้ไอ้มิสเตอร์มาร์เกอร์เนี่ยทาหลังจากติดดีคอมันก็แน่นนะนะครับไอ้นั่นคือคำชมเลยแล้วก็รายละเอียดรูปร่างสัดส่วนทำออกมาได้สวยงามคือผมว่ามันก็ไม่เชิงเป็นแบบกันดั้มผมคิดว่าถ้าเป็นบันไดทำบันไดคงไม่ทำออกมาเพรียวอย่างนี้นะบันไดอาจจะทำให้ป้อมๆขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะครับแต่ด้วยความที่มันเป็นโมจีนเขาก็อาจจะอยากทำให้มันแตกต่างมันก็เลยดูแบบ
ดูเพรียวขาเรียวเลยขาผอมมากแขนผอมมากนะครับก็เขาคงพยายามทำให้แตกต่างจากของแท้ไปนะตัวเนี้ยข้อดีของมันเลยก็คือ1มันราคาถูก2ก็คือภาพรวมทำออกมาค่อนข้างโอเคตอนแรกอ่ะผมหงุดหงิดกับมือมันผมจะให้คะแนนมันน้อยๆแล้วนะครับแต่คิดไปคิดมาพอผมต่อเสร็จแล้วผมติดดีคอร์อะไรไปแล้วผมมานั่งดูอีกทีผมก็พบว่าจริงๆแล้วมันสวยนะมันเป็นกันพลาที่สวยนะครับดังนั้นการที่ผมจะเอาข้อเสียของมันที่เล่าๆไปหลายข้อมากเลยนะแล้วมาหักคะแนนมันเพราะว่ามันผมต่อแล้วผมหงุดหงิดอ่ะมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องซะทีเดียวเพราะพอผมต่อเสร็จแล้วผมตั้งวางแล้วผมพิจารณามันเหมือนพิจารณางานศิลปะเลยนะผมพบว่ามันสวยว่ะมันสวยนะครับดังนั้นเจ้าตัวเนี้ยผมให้คะแนนมันเยอะๆเลยนะครับผมให้มัน9คะแนนนะครับสำหรับกันพลาตัวนี้ซึ่งผมก็ไม่อยากเรียกกันพลาเดี๋ยวแฟนของแท้เดี๋ยวอาจจะขัดใจนะครับเอาผมเรียกว่าพลาสติกโมเดลหุ่นยนต์ตัวหนึ่งแล้วกันที่ชื่อ Testament Gundam เนี่ย Testament นะครับมันเป็นพลาโมที่ดูดีนะครับแล้วก็ผมคิดว่าถ้าคุณได้ซื้อในราคาปกติผมว่ามันเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากนะครับก็ลองหาดูแล้วกันล่าสุดมีคนบอกผมมาว่าตั้งแต่โมโมโกะมีข่าวว่าจะโดนปิดโรงงานนะครับร้านค้าพ่อค้าแม่ค้าก็พากันขึ้นราคากันใหญ่นะครับซึ่งผมบอกตรงๆว่าผมไม่ค่อยไม่รู้สิผมรู้สึกว่าเอ๊ะมันก็ไม่ควรทำแบบนั้นเนาะเพราะว่าต้นทุนจริงๆคุณก็ไม่ได้เอามาแพงๆบางทีอาจจะเป็นสต็อกที่เหลือด้วยซ้ำบางทีคุณอาจจะคืออัพราคาได้แหละแต่อย่าอัพมันเวอร์มากนะครับคือถ้าอัพมา 2-3,000 เนี่ยผมบอกเลยนะคุณไปผมแทบจะบอกแฟนๆเพจเลยคุณไปซื้อของแท้เหอะของแท้เนี๊ยบกว่านี้เยอะได้อะไรกว่านี้เยอะนะครับถ้ามาอัพราคาเพื่อแบบว่าเพราะว่าโรงงานจะปิดมันก็ไม่ใช่เรื่องอะไรเท่าไหร่อ่ะแต่ผมก็ไม่รู้สิก็คงแล้วแต่คุณแล้วกันนะครับลูกค้าถ้าคุณพอใจจะซื้อก็ซื้อผมแค่รู้สึกว่าก็ขายราคาที่ไม่ต้องแพงมากนะครับเออมันจะได้มีอะไรอ่ะมีความรู้สึกดีๆต่อกันนะครับระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายต่อไปนะครับโอเคก็ถือว่าเป็นกันพลาเป็นพลาสติกโมเดลหุ่นยนต์ตัวนึงที่สวยเลยทีเดียวนะครับสำหรับ Testament ตัวนี้นะครับใครมีอยู่แล้วผมก็ดีใจด้วยใครที่ยังไม่มีก็ถ้าหาซื้อได้ในราคาที่โอเคนะที่พอประมาณผมก็แนะนำก็ลองหาซื้อดูแต่ว่าถ้าเจอราคาที่มันสูงมากๆแพงเกินไปผมก็บอกว่าก็อย่าเลยเอาเงินไปซื้อของแท้ดีกว่านะครับสนับสนุนของแท้ไปเขาคือถ้าไม่มีของแท้ก็ไม่มีของก๊อปอ่ะคุณก็ต้องยอมรับในแง่นี้ใช่ปะล่ะนะครับดังนั้นถ้าจะมาโกงราคาให้สูงกว่าของแท้เนี่ยแล้วคุณก็ไปยอมซื้อในราคาสูงๆเนี่ยผมว่ามันก็เป็นผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับไปซื้อของแท้เถอะถ้าจะราคาแพงขนาดนั้นแต่ถ้าราคายุติธรรมเหมาะสมก็ซื้อเลยโอเคก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามชมรีวิวของผมมานะครับแล้วเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าตัวต่อไปผมจะรีวิวตัวอะไรสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปแล้ว Testament Gundam เจ๋งโมโมโกะ Farewell